สำหรับในช่วงนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องของการใช้ฟังก์ชันในส่วนสุดท้ายของคีย์บอร์ดนะคะก็คือส่วนที่อยู่ฝั่งทางด้านขวามือของผู้ใช้นะคะก็คือปุ่มฟังก์ชันในส่วนของตัวเลขนะคะซึ่งปุ่มฟังก์ชันในส่วนของตัวเลขเนี่ยถ้าเป็นคีย์บอร์ดมาตรฐานทั่วไปเนี่ยก็จะมีเรื่องของปุ่มฟังก์ชันนำล็อกนะคะตัวปุ่มฟังก์ชันนำล็อกเนี่ยก็คือเป็นปุ่มที่ใช้สำหรับคล้ายๆกับสวิตช์เปิดปิดนะคะให้สามารถสลับการใช้งานของแป้นพิมพ์นะคะระหว่างตัวเลขนะคะกับปุ่มควบคุมทิศทางนะคะไปซ้ายขวาขึ้นบนลงล่างนะคะรวมถึงการใช้ปุ่มฟังก์ชันคีย์ลัดพวก insert นะคะ home delete รวมถึงปุ่ม end นะคะแล้วก็ปุ่ม page up page down นะคะก็คือสามารถใช้ร่วมกันได้นะคะซึ่งจะสามารถทำให้ผู้ใช้งานที่ใช้งานเกี่ยวข้องกับตัวเลขเนี่ยสามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นรวมถึงมีปุ่มตัวดำเนินการหรือเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์นะคะและปุ่ม Enter สำหรับใช้ที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขนะคะจะทำให้เราสามารถใช้งานได้สะดวกขึ้นนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยฟังก์ชันที่อยู่บนคีย์บอร์ดทั้งหมดก็จะถูกพูดถึงในตั้งแต่คลิปที่1จนถึงคลิปที่3มาแล้วนะคะนอกเหนือจากการใช้งานช็อตคัทหรือว่าคีย์ลัดจากแป้นพิมพ์แล้วเนี่ยเรายังมีการใช้งานทางลัดหรือช็อตคัทจากเมาส์ได้ด้วยนะคะทีนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการใช้งานช็อตคัทที่เกี่ยวข้องกับเมาส์นะคะการใช้งานช็อตคัทนอกจากจะใช้ผ่านทางแป้นพิมพ์ได้แล้วเนี่ยเราสามารถใช้ผ่านตัวเมาส์นะคะซึ่งเมาส์เนี่ยก็มีการทำงานในลักษณะเดียวกันกับคีย์บอร์ดก็คือเป็นการ input คำสั่งเช่นเดียวกันนะคะในลักษณะเดียวกันกับคีย์บอร์ดก็คือเรากดปุ่มเพื่อป้อนคำสั่งนะคะส่วนเมาส์เป็นการคลิกเพื่อป้อนคำสั่งนะคะโดยเมาส์เนี่ยสามารถคลิกได้เป็นจังหวะนะคะคลิก1ครั้งหรือดับเบิลคลิกคลิก2ครั้งอย่างเงี้ยนะคะหรือเรียกการใช้งานของโปรแกรมหรือฟังก์ชันโดยการคลิกด้านขวามือนะคะคลิกซ้ายเพื่อเรียกสั่งงานนะคะหรือดับเบิลคลิกเพื่อเปิดไฟล์งานอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะในกรณีที่เราต้องการใช้ทางลัดหรือช็อตคัทโดยใช้เมาส์เนี่ยเราก็ทำการคลิกขวามือนะคะแล้วจะมีคำสั่งต่างๆที่สามารถใช้งานได้อย่างเช่นตั้งแต่การเปิดนะคะจนถึงการทำงานร่วมกับโปรแกรมอื่นๆรวมถึงการตัดนะคะการคัดลอกนะคะการสร้างช็อตคัทหรือรวมถึงการdelete ปุ่มdelete ข้อมูลนะคะได้จากเมาส์โดยที่เราสามารถทำงานโดยไม่ใช้คีย์บอร์ดเลยก็ได้นะคะรวมถึงการ rename นะคะ rename ชื่อไฟล์นะคะถ้าเกิดว่าต้องการ rename ผ่านทางคีย์บอร์ดเราสามารถกดปุ่มฟังก์ชัน F2 นะคะเพื่อ rename ชื่อไฟล์ต่างๆได้ในที่นี้ถ้าเรามือไม่สะดวกเราจับเมาส์อยู่ฝั่งข้างเดียวเนี้ยเราสามารถคลิกขวานะคะแล้วก็ rename ทำงานได้ในลักษณะเดียวกันกับเมาส์นะคะแต่ว่าในส่วนของการควบคุมต่างๆอาจจะมีคุณสมบัติไม่เท่าเมาส์นะคะทีนี้เรามาลองดูทดสอบการใช้งานต่างๆของเมาส์นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะลองลบไฟล์โดยใช้คำสั่ง delete นะคะก็ delete ได้เหมือนกันในกรณีที่เราต้องการ undo นะคะไฟล์ที่ delete ไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยเราสามารถคลิกขวานะคะแล้วก็กด undo delete ได้หรือกด Ctrl Z จากคีย์บอร์ดได้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งถ้าเราสามารถใช้งานกับตัวคีย์บอร์ดแล้วก็เมาส์นะคะทำงานไปพร้อมๆกันทั้งสองฝั่งอย่างสัมพันธ์กันแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เราสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วนะคะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้เราสามารถทำงานได้ดีขึ้นนะคะสะดวกขึ้นและงานเสร็จรวดเร็วขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ